ก่อนที่จะที่นั่นเจอแล้วก็ทำงานจะได้ไม่ท้อนะแต่จะขอฟังเพลงก็คือที่ประตูตัวนั้นจะได้แต่งนะคะแต่ที่เพลงว่าเนี่ยกินหมดแล้วคนนี้เนี่ยกินเต็มหมดเลยพวกนี้เขาเป็นนกฮูกฮะเขาไม่ทำเช้าเขาไปเตือนเลยเที่ยงทำเขาทำถึงเที่ยงคืนมาเที่ยงทำโอ้เนี่ยมันอยู่การยศขอมันกำลังเพาะขึ้นใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้มันแรงมากครับทีนี้ผมว่าเพาะแล้วก็จะมุงเอาถึงจะรอดเพราะว่ามันแรงคือไม่มีเลยเนี่ยหลานศรีธรครับท่านชายวันนี้มากราบบริษัทแล้วโอ้โชคดีมากเลยเจอบริษัทเนี่ยโชคดีสุดแล้วครับร้านนี้ครับไม่ใช่หรอกครับเขามาเดี๋ยวนี้มาจากศรีธรครับถามผมอยู่ตรงเนี้ยทำไมมาได้ไงมาซื้อของเหรอคือว่าเปิดร้านเขาพวกเขาขี่รถมาเที่ยวมาดูมาชมดูนะครับซื้อต้นหนึ่งไปเลยนะต้นนั้นก็โอ้เมื่อกี้นี่ดีมากกระเพาะอยู่ต้องมุงครับมันร้อนขึ้นมามันผมพูดสองครั้งเลยอายุมันกี่วันครับอะไรเชื่อเลยผักชีฮะผักชีขัดแคลนขัดแคลนเหรอกี่วันปลูกขึ้นมาที่จะได้กินใช่ไหมกี่วันที่กินใช่ไหมไม่เคยอยากรู้ว่าทำไมเขาเรียกว่าผักชีหน้าทุกคนมันเร็วก็เวลาเขาทำกับข้าวเนี่ยเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอาผักชีเนี่ยโรยหน้าท้ายเลยโรยหน้ามันขึ้นเร็วนั่นไม่ช้า นี่แหละมันโรยหน้าความหมายกันแล้วมันมีกลิ่นหอมมันมีสีเขียวโรยก็จะใช้เป็นอาหารก็จะผักชีโรยเวลาทำอาหารเสร็จปั๊บเนี่ยสุดท้ายเลยก็จะผักชีผักชีโรยผักชีไม่มีแต่ผักชีกลายเป็นตำรวจชายแดนมาเลยผมตำรวจชายแดนตำรวจตะเวนชายแดนนะตะเวนเหรอตะเวนทั้งหลายทั้งหมดเลยมาที่นี่เช้ามาทำไฟบ้านนะคะตำรวจที่บอกว่าท่านดีนะไม่เป็นทหารเรือกั้นไปสั่งไปด้วยทหารเรือต้องช่วยทหารฟ้าด้วยครับนั่นไปสองขานโอ้ยเวลาน้ำเปิดมันขึ้นไปถึงโน่นเนาะไม่ใช่น้อยฟุตนะฮะโอ้น้ำขึ้นเนี่ยถ้าเปิดน้ำมันฟุตพอไม่เปิดมันไหลมันจะเป็นฟุตเลยถูกแดดเผาด้วยครับแล้วอันนี้ไม่ได้รดน้ำเนี่ยมันเขียวพ่อครูครับเนี่ยถือว่าลุยสามลุยนะครับที่พ่อครูบอกไว้ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วครับ2ปีแล้วยังลุยอยู่ครับแต่ผมมีของนิดทำถวายคือพ่อครูเนี่ยอะไร50ปีเนี่ยครับชวนสเตเบิลพอดีมันติดโควิดซะก่อนทำอะไรปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำมีปั๊ม4ตัวมอเตอร์ตัวเดียวฉุด4ตัวเลยกำลังทำอยู่ครับตอนนี้ปั๊มเอาไปใช้ตรงไหนเอาถูกจุดน้ำริมบูมขึ้นมาครับใส่นั่นต่างๆปั๊มไม่ต้องกลัวเราแล้วเราใช้ไม่ใช้ไฟอื่นแต่ใช้ไฟของมันเองเขาเซอร์ราเซลป่ะใช้ได้เลยครับได้กระโมเลยครับปั๊มมันก็เติมน้ำมันไม่จำเติมอะไรเลยครับเดี๋ยวอันนี้นะครับผมคิดนะมีอะไรถวายต้องพกถุงน้ำเนี่ยมาอยู่ทั้งทีนี่มาทำมาค่อยทำเงินก็ไม่มีไงค่อยๆทีหน่อยทีหน่อยเก็บเศษเหล็กทำนะอันนี้เก็บเศษเหล็กที่นี่ทำนะแล้วคุณลองยังฮะคุณลองใช้ยังกำลังทำอยู่กำลังติดโมเลกำลังติดอะไรอยู่ครับผมกำลังติดโมเลแสดงว่าใช้พลังลมดิไม่ใช้พลังลมครับแต่ว่าใช้มอเตอร์ลูกเล็กตัวเล็กเนี่ยชุดตั้ม4ตัวเนี่ยไอ้ทศนิยมตัวเดี๋ยวมันแล้วมันก็ค่อยๆทดขึ้นมา
มันไม่มีอะไรเลยทำแพ้แล้วว่าจะทำอะไรแพ้จบโลกโดยที่เราไม่ต้องทำการงานอะไรมาจุดเลยคิดมันมาตั้งนานคิดก็คิดเกษมก็คิดใครก็คิดอยู่คิดตั้งนานมันไม่ได้คิดมาทั้งโลกแล้วมั้งเออคิดมาถึงนั้นคือถ้าบอกว่าไม่ใช่เรือมันก็สบายไงไม่ต้องอะไรเลยแล้วมันก็ได้ได้ตัวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ให้มันเข้ากับบรรยากาศที่โอเคจะมันเยอะแรงโอ้ยเปิดอย่างนี้เนี่ยเขารอดเข้าได้สบายเลยเนี่ยก็เราก็รอดได้ไม่แต่เขารอดหรอกผมคงทันนะครับผมทันนะครับผมเล่นเกมเขาต้องเอาประกอบให้ไม่จะต้องเขารอดเราให้เลยเห็นไหมเรารอดสบายเลยโอ้ยโควิดนี่ทำให้อะไรข้างเติ่งไประวังนะระวังดินดูดนะระวังทรายดูดนะเนี่ยข้างเติ่งไปจังเลยมันก็ดีนะฮะทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าคนงานไม่ครับเราก็ต้องจ่ายอยู่ดีมันยังไม่เสร็จอ่ะไม่ต้องจ่ายไปอีกเดือนแล้วโหเยอะคนงานเราเป็นร้อยอ่ะเดี๋ยวต้องบอกท่านด่วนดีนะมันจะเรียกเป็นคนงานเขาที่จะเป็นจำเป็นพอนั่นมากันเจาะเหลือเกินโอ้โหเดินนึงจ่ายตอนนี้ขอให้คัดด้วยครับถ้าไม่กินมังสวิรัติไม่ต้องจ้างท่านบอกมากี่ครั้งแล้วบอกท่านเดือนดีก็เราจะให้เงินเขาก็ต้องบังคับก็ได้ยิ่งขนาดเขามาเที่ยวเราไม่ได้บังคับเราไม่ได้จ่ายตังค์เขาเลยเขายังไม่กินเนื้อสัตว์ให้เขาลดบาปหน่อยเนาะครับก็ไม่ได้ไปทรมานระดับกรรมอะไรก็เกินเขาจะกินก็ไปกินกังงอกมันกินตรงนี้ไม่ได้เพราะก็เราก็บังคับอยู่แล้วตรงนั้นน่ะเราบังคับอยู่นี่เราทำได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครมากินอยู่ในนี้เนี่ยโอ้โหในนี้เราไม่ให้กินแล้วคนงานนะแต่ว่าเขากินให้เห็นอยู่เลยเห็นเลยไม่เขาก็ลบเขาก็ลบเขารู้ระเบียบเราแต่ว่าเราจะบังคับให้เขาไปกินที่บ้านเนี่ยมันไม่ไหวเขาทำไม่ได้หรอกเราจะไปส่องที่บ้านเขาไงต้มอะไรเนี่ยซ้อมกระทะวีทำอะไรหาเรื่องทำไปเรื่อยเนี่ยแม่ครัวเนี่ยอยู่ว่างๆดูที่จะต้มอะไรเนี่ยแล้วเหมือนพวกนักแต่งกรน่ะอยู่ว่างๆไม่เป็นมีอะไรเลยนี่โอ้ว่างๆเป่าๆโอ้ประตูหรูมากเลยอ่ะเฮ้ยถูให้หมดนะสี่ลำเนี่ยถูให้หมดนะรุ่นเรือโน้นนะนะมีเด็กที่น้องนะนั่นแหละถูต้องถูให้หมดอ่ะกระทะทำอะไรอ๋อกระทะนี่เหรอคะทอดเตมเป้นั่นทอดเตมเป้ทอดไปแล้วบ่ฮะทอดไปแล้วทอดไปแล้วโอ้หลวงปู่มานะวันนี้เนี่ยออกกำลังกายและกำลังจะไปเก็บพระกระชูดอยู่ฮะแล้วก็ว่าจะแกงส้มถวายพระมันอยู่หน้าตรงโน้นนะพระกระชูดเลยเหรอยอดกว้างเลยฮะนี่มันแย่กันนะดูเลยสองกว่าเนี่ยดูนะกับหลวงปู่พี่เนี่ยเนี่ยหน้า57ถือรูปเดียวละค่ะเนี่ยต้องรอเอามาซ่อมอะไรคะเอามาตากใหม่อะไรคะจำลองค่ะอ๋อจำลองภาษาจีนจำลองอ๋อจำลองบอกจองบอกจองบอกจองโอ้นี่ตรงงานทวิตป่ะอันนี้บักกระท่านนี่บักท่านบักท่านหน้าบักท่านบักท่านนี่บักท่านจับเดียวดังล้างมือนั่นแหละจับในเดียวล้างมือนี่อ่ะพอแล้วโอ้ยอีกหน่อยที่นี่ร้อนก็เต็มแต่เย็นชอบน้ำเย็นเย็นเวลาอาบแล้วเย็นดีมากโอ้อีกหน่อยก็หมดบางหมดเลยผิวเผาอ่ะแตะเรื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็แล้วต้องแต่เอาต้องอยู่ที่อื่นร้อนน้ำก็ร้อนมานี่น้ำเย็นเย็นน้ำมันร้อนนี่มันถูกอากาศนี่เดี๋ยวต้องล้างอีกอ่ะไม่ดีอะฮะผมอากาศแล้วเนี่ยต้องไปล้างอีกแล้วเนี่ยมันสวัสดิ์อากาศแล้วอะสว่างเนี่ยค่ะ
ฮะนี่มึงว่าหนูอะไรเล่นนะทำไมหนูบอกว่ารอกราบหลวงปู่เขาบอกพี่อย่าเทวะมากเฮ้ยเต็มเขาขึ้นไปกราบประจำก็บอกพี่อย่าเทวะมากหนูรอกราบก่อนใช่เทวะมากกราบทุกวันทุกวันเวลาขึ้นไปข้าวไปข้ามสะพานนั่นแหละไปทางไหนไปก็ได้ทำไมควรเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มเพราะท่านหกล้มทีเดียวเทศเย็นนะโถเทศกลางวันที่ไหนเก็บอะไรเนี่ยอ๋ออันชันเก็บข้าวห้องครัวนะคะอันชันเหรออ้าวโดนอันชันอร่อยมากอร่อยนะมันคืออะไรหรือกุดฟอร์I have removed that. เขาเรียกอะไรอ่ะ I have removed that. Butterfly pea. Butterfly pea. Yeah. ดูนะเขาดำเลยค่ะกินเขาดำเบียดโยเบียดอร่อยอร่อยโอ้ยโอ้เด็ดออกแล้วค่ะเขาจะเด็ดเขาดำอันนี้ค่ะ and then why you take the butter from out they say that they are cyanide there in that pot this one ชาวสวนนี่ทุกเช้าค่ะเก็บข้าวครัวฟู้ดสลัดฟู้ดสลัดบ่ได้ข้าวนี่คุณนายตื่นแล้วนี่อันนี้มันสวยเลยนะเนี่ยโอ้โหอะไรครับมันคืออะไรชีชีฝรั่งเหรอชีสเปนมั้งชีสเปนไม่ใช่แล้วชีสเปนแล้วหอยทำอะไรนั่นไงผำนั่นไงผำไม่เห็นผำนั่นน่ะผำเก็บดอกแคร์เหรอโอ้ดอกแคร์เก็บยากไหมมันดอกแค่เดี๋ยวนี้ต้นเล็กมันออกหมดแดดเขาค่ะเขาออกทุกวันเลยค่ะท่านเมื่อก่อนต้องสอยอ่ะตอนนี้ไม่ต้องสอยเลยดูเหมือนมันไม่ค่อยมั่นคงเลยดูไอ้ต้นตาลต้นนี้จะถล่มแล้วเนี่ยดูไอ้พื้นมันโดนซ้ออ่ะดูเนี่ยลูกมันเต็มต้นเลยเนี่ยบอกไม่ล่มเนี่ยเดี๋ยวถล่มแน่เนี่ยต้นตาลต้นนี้ตาลมันมีรากแจ้วมันจะฉุดมันอยู่ยังไงโอ้โหตาลเต็มเลยอ่ะลูกเต็มเลยอ่ะนี่พวกหญ้าแผ่นดินเนี่ยพวกหญ้าแผ่นดินไม่ทางด่วนครับอันนี้ก็เรียกว่าทางด่วนครับด้านซ้ายดูตาลเต็มคอเลยนั่นแหละมดแดงทางด่วนทางด่วนครับสันไฟไส้เดือนโดนมันโอ้ปักผงพริกกระเทียมมีไหมพร้อมจะอะไรทำส้มตำอ่ะปลาแดกมาได้แล้วปลาแดกมาอย่างเดียวเสร็จแล้วได้หมดมีปลาแดกมาอย่างเดียวตุ๋ยหอมโอ้สาระออกแล้วสาระต้นไม้ประสูติเหม็นอะไรทุกกลิ่นหอมสาระลูกมันเหม็นลูกเป็นครับลูกเหม็นแต่ดอกมันหอมมันหอมเหม็นเป็นจุดต้นเลยเขาบอกคนท้องอ่ะอยากจะคลอดง่ายต้องไปเอาสาระตามบ้านไม่ได้นะต้องไปเอาในวัดถ้าตามบ้านเดี๋ยวคนอาภัยนั่นน่ะมาเลยวิ่งมาวิ่งใหญ่เลยระวังมือนะเว้ยระวังนะดีเดี๋ยวหกลมผู้หญิงที่ท่าไหวนะพี่ก็หลงลมเข้าเหมือนกันคือกันไปคือกันมาเรื่องเดียวที่ระหว่างตมาไม่โลภโผล่ไม่เป็นผู้ล้างหลังรับดูเหลือเท่าบางคนบางชูเขาแต่ก็มีการครับครับครับคนมารักเราจะลดไปแล้วอ่ะหายไปแล้วอ่ะเราจะลดหายไปแล้วอ่ะอ้าวหมวยทำอะไรกันทำกิจกรรมอะไรกันท่าสอโอ้โหเดี๋ยวนี้ได้ภาษาอังกฤษแล้วเหรอฮะ What's your name What's your name
ก็มากไปนี่กั้นก็ไม่ได้เดินฮะตื่นแล้วนี่ตื่นแล้วนี่ถีบรถนี่ให้ยากเขานั่งดิเขาถีบเป็นแล้วนะครับวันก่อนเขาถีบได้ละต้องถีบรถให้ยากเขาเริ่มถีบได้ละถีบหน่อยเนี่ยจะได้น้ำตาลนี่แหละเลี้ยงยากแล้วการแพร่ที่สังคูแล้วก็เริ่มไปที่สุดไม่ถูกว่าท่าดีนะไม่ได้เป็นคนยุคนี้บางตัวเนี่ยอาจจะตามจัดการหรือว่าอะไรก็ตบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยตัวหน้าเดินค่ะเพราะว่าตั้งหลายปีแล้วใช่เจ็ดแปดปีรักกับเราดีๆแล้วอยู่ดีๆท้องกับคนอื่นงงไม่เพียงค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นประกาศแล้วก็เพราะว่าคนที่ทำให้เขาท้องก็เพื่อนอาจารย์กับอาตมาเขาก็ตกตัดตัวโยมก็ตัดข้าวเขาอ๋อเหรอมาได้ยังไงข้ามเขตมาได้ไงเขามาสนามบินไงแหมข้ามเขตมาได้ไงเขาล็อกดาวน์อยู่แล้วใช่ก็ตัดข้าวจริงไปหาหมอถามน้ำมันครับโอ้เต็มเลยร้านลุงเซอร์วิสเนี่ยปั่นน้ำมันหลายแบบนะเนี่ยใครจะเติมน้ำมันแบบไหนหลายสีค่ะหลายสีเลยซ้อมมือก่อนเปิดโอ้โหเต็มเลยคนอ่ะเต็มเลยที่ลุงหมอสุรินทร์ตกลงกันว่าถ้าแต่งงานแล้วเราจะมีลูกนะเราจะไม่มีลูกนะฮัลโหลเด้อค่ะเขาก็เห็นดีขอแจ้งข่าวที่อาประจงใจขอให้ไปเอากะละมัง